ล่ามไปด้วยในเดียวกันให้ดีค่ะจบแล้วใช่ไหมคะใช่จบแล้วก็จบในแบบที่เราพอใจแฮปปี้โดยที่เราไม่ต้องไปสารสักครั้งสักครั้งก็ค่อนข้างแฮปปี้ดิวค่อนข้างรู้ผลงานที่มันจบแบบนี้เอาความเป็นจริงดิวค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าโล่งอกหรอกเพราะว่าดิวเชื่อว่าคนที่จะพูดยังไงดีอะคือดิวรู้อยู่แล้วว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงและในระหว่างทางคนที่ซัฟเฟอร์มันไม่ใช่เราดังนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องของคาร์มาที่แบบว่าใครทำอะไรก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องทำดังนั้นเราก็ลอยตัวในอากาศเป็นจริงนะถ้าไม่ชนะไม่ฟ้องใช่ปะคือจริงๆนะดิวไม่ได้นับเลยอ่ะแต่ดิวก็แต่ก็คือพอมันจบแล้วอ่ะมันก็เป็นหมดที่แบบว่าโอเคก็ทำงานก็อะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างเห็นว่าดิวจะค่อนข้างชิลกับเคสนี้เพราะว่าดิวเชื่อว่าการที่ทุกคนต้องไปศาลรายงานตัวหรือว่าต้องมานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยเวลาเกือบ2ปีอ่ะดิวว่ามันไม่ใช่เป็นมูดที่มันแฮปปี้อยู่ดังนั้นก็คือใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นโก้ของเราตอนแรกอะค่ะเราไม่ได้ทำเพื่อค่าตอบแทนอยู่แล้วแล้วต่อให้เราได้ค่าตอบแทนมาเราก็บริจาคหมดทุกบาททุกสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเราก็อะไรก็ได้เราก็แฮปปี้อยู่แล้วแล้วตอนนี้เขาได้ชดใช้เงินที่เขาที่สารสั่งให้คุณไหมชดใช้แล้วใช่ค่ะก็ถ้าทุกคนจะเห็นตามเพจเราก็ทำบุญตลอดอยู่แล้วหรือว่านำทำนี่ก็ทำมาเลยเนี่ยว่ามันก็เป็นพิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่เกิดขึ้นมาคือเราก็เป็นฝ่ายที่แบบมีการทำมาตลอดคือเราโตขึ้นแล้วแหละพอเราโตขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบการที่ต้องมานั่งทำอะไรผ่านสื่อโซเชียลมันก็ค่อนข้างมีสตินิดนึงเราก็มันไม่ใช่ยุคเมื่อก่อนแล้วที่ว่าแบบอยากทำอะไรก็ทำเป็นเกียร์คีย์บอร์ดหรืออะไรสมัยนี้จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วแล้วเราก็เรียกได้ว่าเป็นสตาร์ทอีเคสให้กับใครที่โดนอะไรที่มันไม่แฟร์ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ออกมาสู้กลับในเวของคนที่มีมันสมองแบบนั้นมากกว่าในระหว่างนั้นได้มีโอกาสเจอก็เขาไม่ทำไม่ว่าจะพิสานหรือว่าในงานหรือไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกันอยู่แล้วเราเป็นคุณแม่เราท่องเที่ยวต่างประเทศก็ไม่ได้ทางกันแล้วใช่เราก็ดิวคิดว่าวงโคจรเราน่าจะไม่ได้อยู่ร่วมกันหรือว่าจะมาเจอกันค่ะอยากเจอดิวก็ต้องมางานที่พารากอนแต่เห็นแฟนเขาไปคอมเมนต์เนาะว่าเออก็ดีใจกับทางเราด้วยเหมือนกันจริงๆดิวว่าก็มีคนเชียร์เยอะแล้วก็อยากรอดูผลของกรรมว่ามันจะทำหน้าที่ยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบให้กำลังใจเราแล้วก็พอมันมาวันนี้แล้วเราก็ไม่ได้โล่งไม่ได้รู้สึกอะไรก็เห็นมันเห็นอะเข้าใจปะมันไม่ต้องพูดเดี๋ยวอ่ะเรื่องมันแบบก็เห็นแล้วตามนั้นที่เห็นอะไรก็ด้วยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเป็นแม่หรอกดูว่ามันคือเหมือนเราเห็นค่าในชีวิตของเราขึ้นแล้วเราก็เห็นค่าในเวลาของเราขึ้นว่าแบบว่าอะไรที่มันไม่ใช่หรือมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระอะไรเรามีอะไรต้องทำอีกเยอะที่มันมีค่ามากกว่านี้เราเกิดผลประโยชน์แล้วเกิดผลดีหรอคนรอบข้างมากกว่านี้เข้าใจปะดิวรู้สึกว่าไงปู่ขึ้นไหมแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนดิวอาจจะแลกไปเลยแบบยอมแลกไปเลยแต่อันนี้เราก็มันคุ้มแลกอยู่แล้วนะแต่ถ้ามันไม่คุ้มอ่ะถ้ามันห่างเยอะอ่ะก็มันจะแลกกันแต่จะมีอะไรอีกไหมที่เราต้องแบบเกี่ยวกับร้านที่คุ้มฝากเนี่ยไม่มีแล้วเนาะก็เราไม่รู้เราไม่มีแต่เขาอ่ะไม่รู้แล้วเคสอื่นก็ไม่มีเหมือนกันดูไม่ค่อยโดนดูไม่ค่อยโดนใครทำอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ในใจจริงแล้วเราต่อให้แบบคนมาคอมเมนต์ในไอจีดูก็ถ้าไม่ค่อยมีใครเมนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งเจอคนแรกแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราก็ได้โต้ตอบกลับแล้วคนก็เห็นแล้วไงว่าในเวของแม่ไม่ยอมเป็นยังไงเดือดรอบนึงใช่เราก็แบบว่าพอเราผอมลงแล้วเราก็เอาเลยสักนิด
อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ขอสักการะทุกบัลลังก์ก็ไม่ได้ถึงขนาดทุกบัลลังก์หรอกเราก็แบบว่าเราก็ชอบอ่ะมันก็เป็นเราพอใจกับรูปร่างล่าสุดยังไงตอนนี้ก็ไม่ได้พอใจแล้วก็ไม่ได้ไม่พอใจก็รูปร่างแบบไหนก็ไปในบริบทแบบนั้นรูปร่างอกอวบหน่อยก็แต่งตัวแบบเป็นคุณแม่ที่น่ารักส่งลูกเข้าโรงเรียนเลยรูปร่างแบบสามารถใส่ชุดว่ายน้ำได้ก็ขอกลับไปเป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆสบายๆสมัยแบบว่ายังไม่ได้นอนเป็นตัวของตัวเองมาโดยตลอดแล้วก็เชื่อว่าสามีก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยสามีเราแค่สามีรักก็พอใช่ก็ถ้าแคร์สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเคยถามเขาไหมว่าแบบเขาชอบเราแบบในประมาณชั้นไหนอะไรอย่างเงี้ยเขารักเรายังไงเขาก็รักเราเขาไม่ได้ชอบเรานะอันนี้มันเป็นเหตุผลแบบก็ยังไม่ตอบที่จะมีสิ่งของแหวนบอกมันจะถูกก็ได้ไม่หรอกดิว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วเราก็อยากเต็มที่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นไซรัสหรือว่าอะไรแล้วก็ในด้านการงานของเราด้วยจริงๆแล้วว่าคุณเซฟดูว่าเขาพร้อมแล้วแหละแต่เราก็ยังมีหลายอย่างที่เราอยากทำให้เต็มที่อยู่ดังนั้นก็ให้มันเป็นเรื่องของเวลาไปเมื่อกี้เขาบอกว่ามีฝาแล้วก็ทีเดียวสองไปเลยปะใช่แปดทีเดียวไปเลยทำไปเลยไม่นางก็ดูธรรมชาติใช่แล้วรอในธุรกิจอะไรทุกอย่างใช่ก็มีจะอยู่เมืองไทยนะไปมาตลอดหรือว่าจะไปมาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแฟนใครมีเพื่อนก็จริงๆนะสมมติว่าอย่างปีนี้ที่นับอย่างเงี้ยอยู่ไทยไม่ถึง3เดือนเลยอยู่ก็ไปแล้วมันก็ไม่ได้ไปไต้หวันเลยก็ไปที่อื่นด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยโดยลูกเรายังเล็กแล้วเรายังมีเวลาใช้กับเขาอยู่เลยก็ไปเรียกว่าไปหลักข้อมูลนี้ก็อาจจะแบบอยู่กับที่มากขึ้นไหมเขาเรียนต่างประเทศอยู่แล้วใช่ไหมเขาเรียนที่ไทยก่อนแค่สักพักแล้วก็เราก็มีแพลนอะไรอีกไกลให้กับแต่นี่ก็ไปมาเนี่ยแหละค่ะ